สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุทธิราชกับรายการอึ้งทึ่งเสียวครับคุณผู้ชมครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับให้อิสระภาพในการนับถือศาสนาทุกๆศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามนะครับต้องเรียกว่าเป็นการให้เสรีภาพนะครับกับการนับถือของคนไทยทุกๆคนนะครับแต่มีศาสนาหนึ่งครับที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมากครับนั่นก็คือศาสนาฮินดูครับซึ่งวันนี้นะครับผมพาผู้ชมมาที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีนะครับหรือวัดแขกสีลมที่พวกเราทุกคนรู้จักกันดีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราเคยได้มาถ่ายทํานะครับในงานคเนศจตุรถีนะครับที่นี่ครับซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆครับแต่วันนี้นะครับมีอีกงานหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันและถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดของวัดแขกของเราเลยนะครับก็คืองานนวราตรีครับงานนี้จะเป็นไงเดี๋ยวตามผมไปอึ้งทึ่งเสียวกันเลยครับไปครับคุณผู้ชมครับงานนวราตรีนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเลยทีเดียวละครับเพราะเป็นงานที่มีการจัดกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปีเลยทีเดียวโดยใน1ปีก็จะมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับซึ่งจะมีการปิดถนนบริเวณถนนสีลมและถนนโดยรอบนะครับเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาริมถนนเวลาที่ขบวนแห่ได้ผ่านมานั่นเองล่ะครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ภายในวัดแขกสีลมแห่งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้นะครับกำลังจะเริ่มพิธีแล้วนะครับซึ่งวันนวราตรีแบบนี้นะครับคนทั่วไปก็จะรอกันอยู่ด้านนอกนะครับแต่ว่ารายการของเราถือว่าได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะครับได้เข้ามาถ่ายด้านในพิธีแห่งนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามดูอย่าพลาดเลยครับสำหรับตอนนี้งานก็ได้เริ่มขึ้นแล้วล่ะครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหน้าที่ของทางวัดก็ค่อยๆอัญเชิญองค์เทพแต่ละองค์ออกมาจากโบสถ์เพื่อเตรียมทำพิธีต่อไปล่ะครับครับคุณผู้ชมครับและเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมคงจะได้เห็นนะครับว่ามีการอัญเชิญนะครับองค์เทพทั้งหมดนะครับออกมาประดิษฐานอยู่ด้านนอกนี้นะครับแล้วต้องบอกว่าองค์ที่อยู่สายสุดที่เรารู้จักกันก็คือองค์พระพิฆเนศครับแล้วก็ไล่ลงมาครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับเป็นงานยิ่งใหญ่ของวัดแขกนะครับด้านนอกนะครับผู้ที่ศรัทธานะครับอยู่กันเต็มถนนสีลมเลยครับแต่ตอนนี้นะครับพิธีจะเป็นไงต่อไปเดี๋ยวติดตามกันดูครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้อัญเชิญองค์เทพทั้งหมดแห่รอบโบสถ์เป็นจำนวน3รอบด้วยกันนะครับจากนั้นจึงอัญเชิญออกไปด้านนอกของวัดเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่รถนะครับเพื่อเตรียมร่วมขบวนแห่นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันนั้นภายในวัดก็จะเริ่มพิธีทรงเกิดขึ้นซึ่งคนทรงบางคนก็จะนำเอาเหล็กแหลมมาเสียบที่ปากอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่หน้าขบวนราชรถขององค์พระพิฆเนศนะครับแล้วก็องค์เทพอีกหลายๆองค์นะครับซึ่งต้องเรียกว่าตอนนี้นะครับนำองค์เทพนะครับมาประดิษฐานอยู่บนรถแห่นะครับเพื่อจะเตรียมแห่ไปรอบๆสถานที่นะครับแถวสีลมนี้นะครับต้องบอกว่าประชาชนคนศรัทธามีเยอะมากเต็มทั้ง2ฝากถนนเลยครับเรียกได้ว่างานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าขบวนราชรถแต่ละขบวนนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเห็นบอกว่าเริ่มแห่กันตั้งแต่หัวค่ำไปจนดึกเลยครับและตอนนี้ยิ่งมืดลงเท่าไหร่ประชาชนก็ยิ่งเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวเชียวซึ่งก่อนที่ขบวนจะเริ่มขึ้นนั้นเราไปคุยกับผู้ที่ศรัทธากันก่อนนะครับว่าเขามาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่กี่โมงกันครับครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ขบวนแห่จะมาถึงนะครับเรามาสัมภาษณ์คนที่ศรัทธานะครับในการที่มากราบไหว้กันที่นี่ครับทุกปีนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับพี่เปิดร้านอะไรที่นี่ครับผมก็อันนี้ก็เป็นออฟฟิศของครอบครัวนะครับก็เราอยู่ที่นี่มาก็40กว่าปีแล้วครับตั้งแต่ผมเด็กๆครับก็มีจัดที่วัดเนี่ยก็มีจัดทุกๆปีเนี่ยก็จะมีจัดงานแห่เจ้าแม่พระศรีมหาอุมาเทวีครับแล้วเราตั้งโต๊ะอย่างนี้ทุกปีไหมครับพี่ก็ตั้งทุกปีครับทุกปีเลยก็รู้สึกคนจะแน่นขึ้นทุกๆปีเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยคนก็จะจัดให้มีการจัดเตรียมงานที่อลังการมากขึ้นนี่ศรัทธาองค์เทพองค์ไหนเป็นพิเศษครับก็จริงๆก็ศรัทธาทุกองค์นะครับแต่เราก็มีความเชื่อว่าเรามีความศรัทธาแล้วก็สักการะท่านเจ้าแม่มาตลอดนะครับแล้วเราก็มีความเจริญมีความก้าวหน้าอย่างธุรกิจของพี่ดีขึ้นทุกปีหลังจากที่ได้กราบไหว้ก็มีความเจริญก้าวหน้าต่อเนื่องแล้วเราก็มีความสบายใจด้วยครับว่าเราเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อแล้วเราก็สักการะบูชาท่านครับและนี่เป็นผู้ศรัทธาอีกซุ้มหนึ่งครับสวัสดีครับพี่ครับ
ซุ้มตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงแล้วครับช่วง6โมงครับผมตั้งช้าหน่อยเพราะตรงนี้เป็นทางเข้าออกของบริษัทครับส่วนถ้าทางด้านซ้ายขวาก็คือส่วนใหญ่ก็ใครมาก่อนก็คือว่าก็ตั้งกันไปก่อนเลยบางคนก็มาค้างคืนแล้วก็ตั้งกันแต่หัววันเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่มาทุกปีเลยไหมครับก็อยู่ตรงนี้ทุกปีครับแล้วนับถือองค์เทพองค์ไหนเป็นพิเศษครับส่วนตัวผมก็คือพระพิฆเนศก่อนนะฮะแล้วก็องค์พระกฤษณะแต่ชื่อจริงๆแล้วเราศาสนาพุทธแล้วก็บูชาทุกพระองค์ครับมาทุกปีไหมครับทุกปีค่ะอันนี้เป็นซุ้มจากที่ไหนครับเป็นของเราซุ้มที่บ้านเองอะค่ะจากที่บ้านก็มาจองที่แต่ตอนไหนครับเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนอะเมื่อคืนวันนี้เหรอใช่นอนเฝ้าที่นี่เลยนอนเฝ้าเลยใช่แล้วก็เรามาทุกปีไหมครับที่นี่ทุกปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้มาไหว้กรุงเทพที่นี่ก็รู้สึกศรัทธานะคะพอไหว้ไปก็รู้สึกทุกปีอ่ะดีขึ้นดีขึ้นทุกปีดีขึ้นทุกปีใช่แล้วคิดว่าปีต่อไปก็จะมาอย่างนี้ก็ยังมาอยู่ทุกปีเรื่อยๆจนกว่าจะมาไม่ไหวคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับขบวนแห่เริ่มมาถึงแล้วนะครับนำโดยร่างทรงครับที่นำขบวนมาเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าผู้คนสองฝั่งข้างก็เริ่มทำพิธีกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละจุดนะครับที่ขบวนแห่จะมาถึงนะครับใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยครับสำหรับขบวนแห่นั้นก็จะนำโดยร่างทรงขององค์เทพต่างๆซึ่งก็จะมีการทำพิธีให้กับประชาชนที่ศรัทธาไปตลอด2ข้างทางที่ขบวนได้แห่ผ่านไปอีกด้วยล่ะครับโดยหลังจากที่ขบวนร่างทรงผ่านไปก็จะเป็นขบวนของรูปปั้นองค์เทพที่ได้ประดิษฐานไว้บนรถนะครับและก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับเป็นขบวนของพระพิฆเนศครับเป็นราชรถของพระพิฆเนศนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้จะเป็นขบวนร่างทรงมาก่อนนะครับแล้วตอนนี้เป็นขบวนของราชรถนะครับของเทพครับองค์พระพิฆเนศเสด็จมาองค์แรกเลยครับตอนนี้แล้วก็จะมีคนนะครับนำดอกดาวเรืองนะครับดอกไม้นะครับนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่ทำการถวายให้กับพระพิฆเนศครับสำหรับองค์เทพองค์แรกของขบวนแห่ก็คือองค์พระพิฆเนศนั่นเองแหละครับโดยผู้คนก็จะนำดอกไม้มาถวายให้กับองค์พระอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งการเคลื่อนของขบวนนั้นก็จะเป็นการเคลื่อนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพื่อให้ประชาชนผู้ศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้อย่างใกล้ชิดนั่นเองแหละครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือศรัทธาของมหาชนนะครับที่หลั่งไหลกันมานะครับในงานนวราตรีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีครับที่วัดแขกศรีร่มแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหคนศรัทธานะครับเยอะมากครับแล้วก็มากันมากมายนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้เห็นถึงพิธีกรรมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของวัดแขกเลยก็ว่าได้ครับและวันนี้ครับผมขอขอบคุณทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนะครับที่ให้เรามีโอกาสได้มาถ่ายทำกันวันนี้นะครับและขอการันตีเลยว่าเรื่องศรัทธาองค์เทพอึ้งทึ่งเสียว